สำหรับวันนี้จะได้น้อมนำเอาธรรมะเรื่องกิเลสทำให้จิตตกไปฝ่ายต่ำมาบรรยายเพื่อเป็นการประกอบการปฏิบัติของท่านทั้งหลายสืบไปท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการปฏิบัติธรรมะของพวกเราทั้งหลายก็เพื่อดำเนินไปสู่ปฏิปทาความพ้นทุกข์เพื่อบรรลุอริยมรรคผลแต่บางครั้งกิเลสได้โอกาสเพราะเราขาดสติสัมปชัญญะกิเลสอาจจะเข้าแทรกในจิตใจของเราผลสุดท้ายก็ทำให้จิตใจของเราหวนระลึกกลับหลังหรือถอยหลังเข้าคลองก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติธรรมะของเราทั้งหลายก็ไม่ได้ผลเหตุนั้นจึงจะได้นำเรื่องกิเลสที่ทำให้จิตตกไปในไฟต่ำมาบรรยายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้สนับรับฟังพอเป็นเครื่องเตือนจิตใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมกิเลสที่ทำให้จิตตกไปฝ่ายต่ำนั้นมีดังนี้คือหนึ่งโลภะคือเมื่อโลภะเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้หมดอาลัยหมดความหวังในการปฏิบัติโดยคิดว่าชาตินี้หรือปีนี้เราคงได้แค่นี้แหละคงหมดบุญวาสนาบารมีแล้วทำไปก็คงไม่ได้อะไรอีกเลยทำให้เกิดความท้อใจทำให้เกียจคร้านทำให้เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติทำให้กลุ้มใจเลิกการปฏิบัติหรือมิฉะนั้นก็ลดเวลาปฏิบัติลงโดยคิดว่าหมดหนทางแล้วเราโดยลืมพุทธพจน์ที่เคยได้ท่องบนสาธยายจนขึ้นใจจำได้คล่องแคล่วว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรหรือว่าความเพียรมีอยู่ณที่ไหนความสำเร็จย่อมมีอยู่ณที่นั้นความเพียรแม้เทวดาก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้พุทธพจน์ที่ดีๆที่เคยท่องได้จำได้จนขึ้นใจถ้าไม่ลืมไปหมดเลยคิดแต่จะหวนกลับหรือถอยหลังเข้าคลองอันนี้เป็นลักษณะของโลภะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้จิตใจของเราถอยหลังสองตัวโทสะเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้ไม่พอใจไม่ชอบใจในการปฏิบัติในเพื่อนปฏิบัติธรรมร่วมกันในญาติโยมในที่อยู่ในอาหารในครูอาจารย์เป็นต้นเลยให้คิดแสบไปว่าออกจากนี้เราจะไปปฏิบัติที่โน้นเราจะปฏิบัติที่นี่คงจะดีกว่าที่นี้ที่นี้คงหมดเขี่ยนี้แหละอะไรทำนองนี้อันนี้เป็นลักษณะของโทสะสามตัวโมหะก็ทำให้มืดมนนนทการทำให้มืดบอดเหมือนหมู่เมฆที่ปิดบังสุริยะแสงทำให้มืดครึ้มฉะนั้นไม่สามารถที่จะขบคิดปัญหาธรรมะอันเป็นมรรคาที่จะนำพาไปสู่การบรรลุอริยมรรคผลได้เลยทำให้เห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีกลับกันเหมือนหน้ามือกับหลังมือเช่นเห็นรูปนามเป็นนิจจังคือเที่ยงเห็นรูปนามเป็นสุขขังคือเป็นสุขเห็นรูปนามเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเห็นรูปนามเป็นสุภะเป็นของสวยของงามทำให้เกิดจิตวิปลาสคือคิดผิดทำให้เกิดทิฏฐิวิปลาสคือเห็นผิดทำให้เกิดสัญญาวิปลาสคือจำผิดทำให้เกิดญาณวิปลาสคือรู้ผิดเป็นต้นสี่ตัวทีนมิทะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ทำให้ท้อแท้ใจทำให้ติดอยู่กับการหลับการนอนการเอนข้างเอนหลังทำให้ง่วงงุ่นเคลิบเคลิ้มง่วงเหงาหานอนจะเดินจะนั่งจะกำหนดอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยก็ไม่ได้ดีไม่กระสับกระเสงตกลงก็เลยถูกเจ้าทีนมิทะผลักหัวลงปงพระกรรมฐานว่านิทาดีกว่าเราเช้านี้เราตื่นดึกๆก็พอแต่เมื่อถึงคราวจะตื่นขึ้นทำความเพียรมันก็กลับบอกว่าเอาอีกก่อนเอาอีกก่อนเพียงน้อยค่อยลุกไม่เป็นไรตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่ทำให้จิตใจของเราถอยหลังในการประพฤติปฏิบัติห้าสำหรับตัวอหิริกะกับตัวอนุตตปะก็เหมือนกันเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้จิตใจของเราไม่ให้ละอายบาปไม่กลัวต่อบาปไม่กลัวต่อผลของบาปก
ล้าทำบาปทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งบางทีเราก็รู้อยู่ว่าคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันผิดไม่สมควรกับเพศภูมิหรือฐานะของเราผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายผิดกฎผิดกติกาเป็นต้นแต่เจ้าอาหิกะหรืออนุตตปานี้มันก็จะกระซิบขึ้นมาว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งเดียวเท่านั้นถ้าผิดศีลเราปรงอาบัติเอาก็ได้หรืออยู่ปริวาสกรรมก็ได้อะไรทำนองนี้มันกระซิบขึ้นมาผลสุดท้ายก็ตกอยู่ในอำนาจของมันเจ้าอาหิกะและเจ้าอนุตตปานี้เมื่อเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าแล้วมันจะพาทำบาปได้ทุกอย่างตั้งแต่อย่างเบาถึงอย่างหนักสามารถที่จะต้องอาบัติได้ตั้งแต่เบาจนถึงที่สุดเจ็ดตัวทิฏฐิก็จะทำให้เราเข้าใจผิดคิดผิดเห็นผิดจากกฎของธรรมชาติเห็นผิดต่อการปฏิบัติเห็นผิดต่อผลของการปฏิบัติเป็นคนเห็นผิดขาดเหตุผลตัวนี้เป็นตัวสำคัญเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้คิดผิดอะไรร้อยแปดพันประการเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีมรรคผลพระนิพพานไม่มีอะไรทำนองนี้เหมือนกันกับข้าราชการคนหนึ่งที่ลามาบวชเป็นตำรวจลามาบวชเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติไปเรื่อยๆจนนั่นแหละเดินจงกรมระยะหกตอนนั้นก็ครูบาอาจารย์ก็อยู่ใกล้ชิดก็ขอร้องให้เดี๋ยวนี้มันก็ใกล้จะหมดเวลาปฏิบัติแล้วนี่ไม่กี่วันแล้วก็จะเลิกแล้วขอให้ท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้ตั้งอกตั้งใจได้ตั้งอกตั้งใจในประพฤติปฏิบัติก็ขอร้องเป็นพิเศษพอดีคนนั้นตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติพอประพฤติปฏิบัติสภาวะธรรมตัวนี้มันเกิดขึ้นมาทิฏฐิมันหายไปจนถึงกับร้องห่มร้องไห้ว่าผมนี่เสียเวลามาตั้งนานเข้าใจผิดมาตั้งแต่นานคิดว่าผลของการประพฤติปฏิบัตินี่ไม่มีเมื่อก่อนโน้นหลวงพ่อไม่เตือนผมเลยทั้งที่เราเตือนทุกวันนั่นแหละแต่เขาก็ไม่เอาใจใส่นี่แหละท่านทั้งหลายตัวทิฏฐินี้เป็นตัวสำคัญที่ขัดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราไม่ให้ได้ผลเป็นตัวที่ทำให้กำลังใจของเราตกทำให้การปฏิบัตินี้ถอยหลังแต่ตัวมานะนี่เมื่อเกิดขึ้นก็จะทำให้เราสำคัญตัวว่าอยู่ในฐานะนั้นอยู่ในฐานะนี้ถ้าไม่สำคัญว่าเลิศกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างเลวกว่าเขาบ้างถ้าขณะใดเข้าใจว่าเลิศกว่าเขาก็ทำให้มีปมเคืองลำพองตัวตีฆ่าตัวว่าเราก็หนึ่งละคนอื่นสู้เราไม่ได้ถ้าขณะใดเข้าใจว่าเสมอเขาก็ทำให้ไม่สบายใจเพราะมีคู่แข่งถ้าขณะใดเข้าใจว่าเลวกว่าเขาด้อยกว่าเขาก็จะทำให้เกิดโทมนัสเกิดความทุกข์ใจน้อยใจแห้งผากใจคับแค้นใจผลก็คือทำให้การปฏิบัติของเราไม่ได้ผล9ตัวอุทธัจจะตัวอุทธัจจะนี้เมื่อเกิดขึ้นก็จะทำให้จิตใจของเราฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆทั้งอดีตอนาคตเมื่อก่อนยังไม่ได้บวชยังไม่ได้ปฏิบัติพระกรรมฐานเจ้ากิเลสตัวนี้ก็จะทำทีประจบประแจงอยากให้มาบวชอยากให้มาปฏิบัติแต่พอเข้ามาปฏิบัติจริงๆการปฏิบัติของเราจะพ้นจากอำนาจของมันก็จะดันด้นเอาเรื่องนั้นมาให้คิดเอาเรื่องนี้มาให้คิดบางทีเรื่องนี้คิดยังไม่จบมันก็เอาเรื่องใหม่มาให้เราคิดต่ออีกแล้วบางทีหนักๆเข้ามันก็ทำเหมือนเรามีหัวใจหรือว่ามีจิตใจเป็นสองดวงดวงหนึ่งบริกรรมว่าพุทโธพุทโธหรือว่าบริกรรมว่าฟองน้อยุบหนอเป็นต้นอีกดวงหนึ่งทำให้เราคิดเรื่องนั้นบ้างทำให้เราคิดเรื่องนี้บ้างอะไรกี่ปาฐะหรืออีกดวงหนึ่งถามปัญหาอีกดวงหนึ่งวิจารณาปัญหาอะไรร้อยแปดพันประการหนักๆเข้าเราจะกำหนดจิตว่าคิดน้อคิดหนอมันก็กระซิบว่าไม่ต้องกำหนดปล่อยให้มันคิดไปลองดูมันจะคิดไปถึงไหนผลสุดท้ายสลาใจก็เลยปล่อยให้จิตใจนี้ฟุ้งซ่านไปตามอำนาจของมันเจ้าตัวอุทธัจจะนี้ร้ายกาจมากมันทำให้เราไม่ได้สมาธิไม่ได้สมาบัติ
หรือวิปัสสนาญาณคือวิปัสสนาญาณไม่เกิดก็เพราะไม่มีสมาธิเป็นเครื่องรองรับมัวแต่คิดไปตามอำนาจของตัวอุทธัจจะตัวอุทธัจจะนี้นอกจากกระทำให้เสียผลดังกล่าวมายังทำให้เกิดโรคความดันสูงเกิดโรคเส้นประสาทเกิดโรคกระเพาะอาหารเกิดโรคหัวใจอ่อนเกิดโรคลมม้าหมอเป็นต้นตัวนี้เป็นตัวสำคัญนอกจากนี้ก็ทำให้เกิดวิปลาสทำให้เกิดประสาทร้อนบางทีก็ทำให้เห็นนิพพานอยู่ใกล้ๆจะไปนิพพานเดี๋ยวนี้ให้ได้เลยเอามีดเชือดคอตัวเองตายกินยาตายแล้วจะไปนิพพานให้ได้เดี๋ยวนี้ผลก็คือเป็นบาปตกอบายจีมหานรกสรุปว่าที่ทำกรรมฐานไม่สำเร็จก็เพราะเจ้าตัวนี้เป็นตัวสำคัญเบอร์หนึ่งเหตุนั้นก็ขอให้ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายพึงสังวรพึงระวังแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเหมือนกับหลวงพ่อกล่าวมาหรือไม่เพราะตัวนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทำให้คิดอะไรร้อยแปดพันประการเดินยังกลมอยู่ก็คิดนั่งอยู่ก็คิดคิดไปเรื่องโน้นคิดไปเรื่องนี้เมื่อเรามัวแต่คิดแต่คิดแล้วจิตก็พากจากสมาธิไม่มีสมาธิเมื่อไม่มีสมาธิเป็นพื้นฐานวิปัสสนาญาณก็ไม่เกิดเมื่อวิปัสสนาญาณไม่เกิดการประพฤติปฏิบัติของเราก็ไม่ได้ผลเหตุนั้นตัวนี้จึงถือว่าเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การประพฤติปฏิบัติของเราไม่ได้ผลทำให้จิตใจของเราตกไปในฝ่ายต่ำสิบตัววิจิกิจฉาตัววิจิกิจฉานี้เมื่อเกิดขึ้นก็จะทำให้เราเกิดความสงสัยในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนเส้นสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือถ้ามีใครไปรู้มามรรคผลนิพพานมีจริงหรือถ้ามีใครบ้างได้บรรลุแล้วเป็นอย่างไรนรกเปรตอสุรกายพูดผีปีศาจเทวดามารพรมีจริงหรือถ้ามีใครไปเห็นมาโลกหน้ามีจริงหรือถ้ามีผู้ไปแล้วไม่เห็นใครมาบอกคนตายแล้วเกิดจริงหรือถ้าเกิดไม่เห็นมีใครจำชาติได้ระลึกชาติบ่อนได้อะไรทำนองนี้เจ้าตัววิจิกิจฉานี้มันทำให้เกิดความสงสัยทุกสิ่งทุกประการสรุปความว่าที่เราปฏิบัติพระกรรมฐานไม่ได้ดีไม่ถึงดีหรือไม่ได้ผลเท่าที่ควรก็เพราะเจ้ากิเลสหรือเพื่อนชั่วทั้งสิบประการนี้ชักจูงจิตใจเราให้ตกไปฝ่ายต่ำอยู่เสมอทำให้ขาดความตั้งใจที่ตั้งใจไว้เดิมทำให้ขาดธรรมะความข่มใจขาดขันติความอดทนขาดฉันทะความพอใจขาดวิริยะความเพียรขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดสมาธิขาดปัญญาเป็นต้นเลยเสียทั้งทุนศูนย์ทั้งกำไรเพื่อจะรู้ตัวได้เราก็ถูกมันทำลายเสียอย่างยับเยินแล้วเหตุนั้นก็ขอให้ท่านครูบาอาจารย์ได้สำเนียกได้พิจารณาได้ตั้งใจใหม่ว่าขณะนี้เวลาก็ยังมีอยู่มากหลวงพ่อคิดว่ายังไม่สายจนเกินแก้หากว่าเรารู้ตัวว่าเราตกอยู่ในอำนาจของกิเลสทั้งสิบตัวนี้หรือว่าถูกกิเลสทั้งสิบตัวนี้ชักพาหรือนำพาจิตใจของเราให้ตกไปในฝ่ายต่ำถ้าว่าเรารู้อย่างนี้เราได้สติอย่างนี้หลวงพ่อก็คิดว่ายังไม่สายจนเกินแก้เพราะยังอีกหลายวันจึงจะถึงวันมหาปวารณาหากเราขมักขม้นตั้งใจทำคงจะมีทางผ่านการปฏิบัติไปได้ไม่มากก็น้อยหลวงพ่อคิดว่าเราควรจะคิดสู้มันบ้างเพราะขณะนี้กองสนับสนุนกองเสบียงของเราก็ถวายอุปการะอยู่อย่างเต็มที่ด้วยอำนาจเมตตาธรรมของบรรดาท่านครูบาอาจารย์นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายสายทานศรัทธาก็ยังหลั่งไหลมาจากสารทิศอยู่มิได้ขาดควรเราจะได้ปลื้มใจดีใจในสายทานศรัทธาและปวงธรรมสังเวชว่าถึงอย่างไรอย่างไรเราก็จะทำให้พระทหารที่มีผู้ศรัทธาถวายมานี้เป็นพระทหารที่ถวายแก่พระอริยบุคคลให้จงได้ขอให้เราคิดทางนี้จิตใจของเราจะได้เกิดอุตสาหะพยายามในการประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานต่อไปดังมีพระรูปหนึ่งซึ่งมาปฏิบัติภาคฤดูหนาวตอนนั้นก็เวลาประพฤติปฏิบัติไปญาติโยมทำวัดเช้าทำวัดเย็นเจริญมรรคสังฆคุณ
ปสุปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัตินี้แล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมนั้นเครื่องออกจากทุกข์เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วก็พรรณนาไปถึงคุณของพระสงฆ์ว่าเมื่อพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ที่บุคคลอื่นควรเคารพนับถือกราบไหว้สักการะถวายเครื่องกราบไหว้สักการะสัมมาณะควรรับทินาทานของญาติของผู้อื่นพระภิกษุรูปนั้นก็พิจารณาว่าเอ๊ะเรานี่บวชมาในพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติธรรมครั้งนี้เราก็ยังไม่อยู่ในขั้นที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีเต็มที่นึกปฏิบัติตรงนึกปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเครื่องออกจากทุกข์เต็มที่หรือว่ายังไม่เป็นผู้ปฏิบัติที่สมควรที่จะเคารพยกย่องสรรเสริญการปฏิบัติของเรายังไม่ได้บรรลุสามัญผลขั้นใดๆเลยถ้าคิดให้ซึ้งๆไปเรานี้ไม่สมควรที่จะรับสักการะของเขาไม่สมควรที่จะฉันภัตตาหารของเขาค่อนคอดตัวเองในขณะนั้นนึกว่าเรานี้ยังไม่ได้บรรลุคุณนั้นสมบัติอะไรเลยเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็ปลีกออกจากหมู่ปลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวพยายามตั้งอกตั้งใจเจริญพระวิปัสสนากรรมฐานไม่ช้าไม่นานก็สามารถยังความประสงค์ของตนให้สำเร็จได้เลยเข้ามากราบหลวงพ่อว่าหลวงพ่อวันนี้ผมภูมิใจผมดีใจในการประพฤติปฏิบัติแล้วแกก็เล่าสภาวะทั้งหมดที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาให้ฟังนี่แหละท่านทั้งหลายความเพียรนี้แม้เทวดาก็ไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้บางทีเทวดาพยากรณ์ว่าจะเป็นอย่างโน้นจะเป็นอย่างนี้ดังในเรื่องที่กล่าวไว้ในธรรมปัฏฐกถาที่พระราชาส่งราชบุรุษไปถามพระฤาษีว่าการรบกันครั้งนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะพระฤาษีก็พยากรณ์ว่าทางฝ่ายโน้นจะชนะฝ่ายนี้จะแพ้เพราะอะไรพระฤาษียังพยากรณ์เช่นนั้นก็เพราะว่ามีเทวดามาบอกเทวดามาบอกว่าฝ่ายนี้จะแพ้ฝ่ายนี้จะชนะราชบุรุษทราบแล้วก็ไปกราบทูลพระราชาเมื่อพระราชาทรงทราบแล้วก็ฮิตใจสู้วันจะแพ้จริงก็ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปปลุกระดมบรรดาก็เราทัพทั้งหลายทั้งปวงให้สามัคคีปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตายก็ขอให้ตายอย่างเกียรติผู้ชายเราไม่ทิ้งบ้านทิ้งเมืองเป็นอันขาดรักบ้านรักเมืองรักประเทศนี้ยิ่งกว่าชีวิตผลสุดท้ายพระราชาพร้อมด้วยราชบริวารทั้งหลายก็ฮิตสู้เมื่อฮิตสู้นั้นผลสุดท้ายก็สามารถเอาชนะข้าศึกได้ทั้งที่เทวดาพยากรณ์ว่าพระราชาพร้อมทั้งราชบริวารทั้งหลายจะแพ้ข้าศึกฝ่ายข้าศึกจะเป็นผู้ชนะแต่ผลสุดท้ายเพราะความอุตสาหะวิริยะภาพอันแรงกล้าก็สามารถเอาชนะข้าศึกได้อันนี้ก็เป็นเครื่องสรุปเห็นว่าความเพียรนี้แม้เทวดาก็ไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้สมมุติว่าเทวดาจะมาพยากรณ์ว่าเราจะทุกข์อย่างนั้นเราจะจนอย่างนี้เราจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้แต่เรามีความอุตสาหะมุมานะสร้างสมบัติคุณงามความดีบำเพ็ญความเพียรร่วมไปก็สามารถที่จะตั้งตัวได้สามารถจิตเป็นตัวของตัวได้เห็นนั่นขอท่านทั้งหลายอย่าได้น้อยใจอย่าได้ท้อถอยขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในอิทธิบาทธรรมทั้งสี่ประการดังที่หลวงพ่อได้เคยบรรยายสู่ฟังว่าการประพฤติปฏิบัตินี้เราต้องมีฉันทะคือพอใจในการปฏิบัติต้องมีวิริยะแข็งใจในการประพฤติปฏิบัติมีจิตตะตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติและก็มีวิมังสาสลาดในการประพฤติปฏิบัติเมื่อใดเราตั้งอยู่ในคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้การประพฤติปฏิบัติของเราก็สามารถที่จะบรรลุสามัญผลสมกับความที่เราตั้งใจไว้แต่เดิมเราและท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเท่าที่หลวงพ่อบรรยายธรรมะมาวันนี้โดยสังเขปคาถาก็เห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาในท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บารมีธรรมที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาพร้อมทั้งอำนาจบารมีธรรมที่หลวงพ่อได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปุริกชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ดีแล้วขอจงได้เป็นตบะเดชะเป็นพระละปัจจัยท่านทั้งหลายเป็นผู้เพียบพูนสมบูรณ์ไปด้วยสติสัมปชัญญะความเพียรสมาธิศรัทธาและปัญญาขอให้ท่านทั้งหลายได้บรรลุสมาธิสมาบัติวิชชาปฏิสัมภิทาปัญญาอริมรรคผลตามบุญวาสนาบารมีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาแล้วจงทุกท่านเทอญแผ่เมตตาพร้อมกันอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงถึงสุข
นิราทุกไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งปู่ย่าตายายและลูกหลานทั้งญาติมิตรและคนเคยร่วมรักสมัครใครทั้งทหารตำรวจตัวเตือนไทยทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันมีพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการข้าจตุโลกบาลทั้งสี่ข้าภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีพระนางธรณีพระเพลิงพระพายตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันสำหรับเราท่านทั้งหลายที่มันปฏิบัติพระวิปัสสนาขอให้พาได้พบประสบสีได้บรรลุมรรคผลนิพพานของญาณมุนีในชาตินี้มีผลทุกคนเธอ